ดวงไรปาก 1-15 ธันวาคม 2565 ของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะแล้วก็คนที่เกิดในวันเสาร์วันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้หมออ้ำจำปาทาโร่ด้วยนะคะสับสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวกันก่อนนะ 1-15 ธันวาคมนี้นะชาวธาตุไฟเป็นอย่างไรขอดูพลังงานหน่อยค่ะว้าต้องบอกเลยนะคะ 1-15 ธันวาคมนี้ชาวธาตุไฟนะมีโอกาสมีสิ่งดีๆเข้ามาแบบอย่างแรงอ่ะเออนะอย่างแรงนะถามเรื่องของการงานนะดูเหมือนกับว่าจะทำมาค่ะขึ้นทำอาชีพอะไรก็ดูจะเหมาะสมนะสมพงกับชีวิตของคุณไปทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งมวลนะในเรื่องของการงานมีโอกาสเลยที่จะเติบโตหยิบจับทำอะไรก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีคนที่จะคอยสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือผลักดันจนงานของคุณประสบความสำเร็จมีกัลยาณมิตรอยู่รายล้อมรอบตัวถ้ามีเพื่อนร่วมงานก็มีเพื่อนร่วมงานที่ดีนะส่งเสริมกันนะถ้ามีลูกน้องหรือมีหัวหน้าก็ต้องบอกว่าดวงสมพงกันส่งเสริมกันทำให้เจริญเติบโตรุ่งเรืองได้ดีนะคะในเรื่องของธุรกิจก็เช่นเดียวกันใครที่คิดอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสว่าคุณจะเหมือนกับว่ามีช่องทางนะโอกาสดีๆที่ได้ทำแล้วทำมาค่ะขึ้นด้วยทำแล้วดีทำแล้วส่งเสริมสนับสนุนกันดีนะมีโอกาสที่จะทำอะไรลงล็อกลงตัวนะประสบความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจการงานได้เป็นอย่างดีนะการงานก็เช่นเดียวกันนะการงานของคุณนะคะถ้าเกิดว่าใครทำงานอยู่นะคะการเรียนใครที่เรียนอยู่มีโอกาสว่าจะเลือกเรียนได้เหมาะสมกับดวงของตัวเองนะเหมือนมีเซนส์มีสัมผัสอะไรบางอย่างพิเศษบอกนะคะส่วนในเรื่องของความรักต้องบอกเลยใครโสดอยู่เนื้อคู่มานะคู่แท้คู่บุพเพสันนิวาสคู่ที่ส่งเสริมดวงสมพงกันจะเข้ามาในชีวิตคุณละคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะก็เป็นไปได้เหลือเกินว่าจะได้เจอคู่ที่ใช่นะอาจจะเป็นเขาคนนั้นก็ได้นะคะที่คุยอยู่หรืออาจจะเป็นคนใหม่ๆเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันมันจะมีสัญญาณบอกว่าใครใช่ไม่ใช่ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วต้องบอกความรักสดชื่นแจ่มใสมีโอกาสขยับขยายพัฒนาความสัมพันธ์เติบโตนะถ้าทะเลาะกันอยู่งอนกันอยู่ก็อาจจะดีกันนะปรับความเข้าใจกันได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เลยเนี่ยแล้วคบกันแล้วมันไม่ดีเดี๋ยวมันจะมีเหตุให้เห็นหรือว่าให้มีความชัดเจน